ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันหยุดสดใสแบบนี้นะครับเราสองคนกลับมาพบกับผู้ชมนะครับทาง MCOT HD และ Modern Eye TV กับรายการ Science Guide ค่ะวันนี้เราสองคนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปท่องเที่ยวแล้วก็ได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยค่ะพี่เต้สุดยอดครับวันนี้เราอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่เมกาเดี๋ยวต้องขอพาสปอร์ตเปล่าไม่ต้องขอค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่เมกาบางนาเมกาบางนาแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่ล่ะนี่ไงปกติเขาชวนไปเที่ยวกันเขาแบบพี่เต้เที่ยวห้างเปล่าเที่ยวห้างได้วันนี้เราขึ้นห้างเนาะเราขึ้นห้างค่ะแต่ว่าเราพากันมาที่อีเกียบางนาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์นะคะหลายๆคนต้องมาที่นี่เลยเพราะว่าหนึ่งคือสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีนะคะแล้วก็เลือกได้หลายอย่างหลายแบบด้วยนะคะที่สำคัญค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแน่นอนถ้าคุณอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์สักชิ้น2ชิ้นไปประดับบ้านแล้วก็ที่นี่เป็นตัวเลือกที่ดีเลยพร้อมยังโอ้หนูกดเงินพร้อมแล้วพี่เต้พร้อมยังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะต้องไปใช้เช็คต้องเขียนนี่หนูเขียนเช็คนี่เตรียมปากกาไว้เลยนะคะได้เลยไปสินค้ารออะไรครับไปค่ะไปเลยพี่ครับมีอะไรบ้างโอ้โหเอาเลยค่ะเลือกตามสบายเลยโอ้ยั่วเลยโอ้โหโบราณมากเลยพี่เต้ค่ะขอให้มันเป็นรุ่นใหม่หน่อยได้ไหมคะเนี่ยได้ถ้างั้นขอลาเต้ลาเต้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะเนี่ยลาเต้เป็นชื่อกาแฟไม่ใช่ลาเต้เหรอคะไม่ใช่กาแฟนี่ปกติหนูเป็นคนไม่ทานกาแฟพี่เต้ไม่ทานเลยแล้วก็รู้สึกว่าแปลกใจมากทำไมคนที่ทานกาแฟเนี่ยทางนั้นที่มันหลับยากเขาก็ยังจะทานอยู่ต้องย้อนกลับมานิดนึงนะคนที่ติดกาแฟคงจะรู้นะว่าในกาแฟเนี่ยมีคาเฟอีนอยู่ต้องย้อนไปอีกนิดนึงว่าในสมองของเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยก็สร้างสารเคมีอยู่หลายตัวนะหนึ่งในตัวนั้นก็คือสารเคมีที่ชื่อว่าอะดีโนซินในระหว่างวันเนี่ยปริมาณของอะดีโนซินที่ว่าเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือสารเคมีเมื่อสร้างมาแล้วจะมีผลก็ต่อเมื่อมันไปจับกับตัวรับของมันอะดีโนซีนเมื่อไปจับกับตัวรับจะทำให้รู้สึกว่าง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าเซลล์ประสาทของเราก็จะเริ่มทำงานน้อยลงบังเอิญว่าคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟหรือว่าชาเนี่ยมันมีโครงสร้างที่คล้ายๆกับอะดีโนซีนมันก็เลยไปแย่งกับอะดีโนซีนในการที่จะจับกับตัวรับคาเฟอีนไปจับกับตัวรับของอะดีโนซีนแต่คาเฟอีนไม่ได้ทำให้เซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันหงอยลงมันก็เลยทำให้อะดีโนซีนไม่สามารถจะทำงานของมันได้เราก็เลยไม่หงอยเราก็เลยไม่ง่วงนั่นเองกระปี้กระเป๋าตลอดเวลาใช่แล้วคราวนี้หนูถามหน่อยถ้าเกิดหนูเนี่ยจะใช้เวลานอนในตอนกลางคืนกะว่าวันนี้จะนอนเร็วเลยเราต้องหยุดคาเฟอีนประมาณช่วงไหนคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนนะครับบางคนเนี่ยดื่มกาแฟปุ๊บหลับเลยแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยหลังเที่ยงก็ควรจะงดกาแฟแล้วล่ะนะครับวันนึงก็ไม่ควรจะเกินสัก 3-4 แก้วละแก้วหนึ่ง 2 แก้วกำลังดีกำลังหอมกำลังอร่อยแค่นั้นเองนะคะก็ทำให้คุณหลับง่ายขึ้นนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับอีกต่อไปนะคะถามอีกทีก่อนไปค่ะตกลงรับกาแฟไหมคะดีครับขอลาเต้ยังจะเล่นอีกสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังจะเล่นอีกหายังอื่นทำดีกว่าจิ้มจุ่มดีกว่าคะได้เลยตรงนู้นนู่นไปเลยเนาะเตาจิ้มจุ่มมุ่งหน้ามีมันหมูไหมคะมีต้องวางตรงกลางเพื่อให้มันหมูไหลลงมาโอ้ยคุณลุกเลย
แบบเราดูสบายไปไหมสบายไปนิดนึงคุยกับคุณผู้ชมก่อนไหมได้ค่ะดีครับดีห้องนอนเราอยู่ในห้องเขาเรียกว่าเป็นมุมโปรดของหลายๆคนดีกว่าอืมนะคะคือปกติเนี่ยคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการแบบหลับยากนอนยากเพราะปัจจุบันเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กสำคัญมากใช่แล้วหนูนี่คนนึงเลยวางไม่ได้ทำไมคือติดมากเคยเป็นพอวางปุ๊บแล้วก็ยังไม่หลับหยิบขึ้นมาใหม่ใช่ไหมมันก็ไม่หลับอีกใช่ไหมแล้วก็ยาวยืดไปจนถึงตีสองตีสามเนี่ยค่ะที่ไม่หลับเนี่ยที่ไม่หลับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเรื่องราวในโซเชียลเนี่ยมาจะเป็นรบกวนจิตใจของเราเราคิดอยู่ใช่ไหมอย่างที่สองเลยมีงานวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับบอกว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมีผลทำให้การนอนหลับเนี่ยมันยากขึ้นสำหรับใครหลายๆคนเลยนะแสงหมายถึงแสงมือถือเหรอคะใช่ๆจากมือถือของเราจากจอคอมพิวเตอร์จากจอโทรทัศน์หรือแม้แต่จากโคมไฟเนี่ย มันก็มีแสงสีฟ้าอยู่แล้วแสงสีฟ้าเนี่ยมีผลงานวิจัยบอกว่ามันจะทำให้ฮอร์โมนตัวนึงซึ่งชื่อว่าเมลาโทนินเนี่ยมันลดลงปกติแล้วเนี่ยปริมาณเมลาโทนินที่มันสูงขึ้นจะทำให้เรารู้สึกว่าง่วงนอนเพราะเมลาโทนินเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมนาฬิกาชีวภาพควบคุมการหลับควบคุมการตื่นของเรามีผลงานวิจัยเขาบอกว่าแสงสีฟ้าที่เราได้รับเนี่ยจะไปลดปริมาณเมลาโทนินลงทำให้การนอนหลับของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะเป๋ไปทำให้เราหลับยากขึ้นคราวนี้พูดถึงแสงสีฟ้าแล้วแสงสีอะไรที่จะช่วยให้เรานอนหลับสบายอะคะสำหรับถ้าแบบหนูกลัวผีมากกลางคืนโอ้โหนี่ได้ต้องเปิดไฟใช่มีข้อแนะนำนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีแสงแต่ถ้าต้องการที่จะใช้แสงในช่วงก่อนนอนให้ใช้ไฟสลัวสลัวหน่อยแล้วเลี่ยงที่จะใช้ไฟสีฟ้าให้ไปใช้ไฟออกสีแดงแทนนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยมีผลงานวิจัยที่ออกมาว่าสีแดงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ลดปริมาณเมลาโทนินน้อยที่สุดนั่นหมายความว่าสีฟ้ามันจะลดมากเลยแต่สีแดงเนี่ยมันจะลดลงปริมาณน้อยหน่อยแล้วอย่างตัวเมลาโทนินอันนี้หนูถามส่วนตัวนะคะได้เลยครับมันเพิ่มได้ไหมคะมันเพิ่มได้ในระหว่างวันเนี่ยครับปริมาณเมลาโทนินจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วโดยอัตโนมัติด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่แสงสีฟ้าเนี่ยจะไปลดการหลั่งเมลาโทนินออกมาค่ะอย่างนั้นสีอย่างนี้มีผลไหมคะโอ้ไม่ปกติแล้วจะเป็นแสงใช้แสงอย่างเดียวแสงสีฟ้าอย่างเดียวนั่นแปลว่าห้องสีฟ้าโอเคอันนี้ก็แสงสีฟ้าอาจจะน้อยหน่อยอ๋อใช่แล้วเพราะว่าออกส้มๆใช่สบายแล้วค่ะสบายแล้วค่ะเอาเลยไหมเอาเลยค่ะเดี๋ยวนะคะนี่เขาจ้างเรามาทำงานไม่ใช่โอเคทำงานต่อต้องทำงานต่อแล้วค่ะไปห้องอื่นไปห้องอื่นค่ะไปห้องอื่นไปห้องไหนดีห้องไหนดีเป็นไงซานิห้องนี้สบายไหมห้องนี้ก็สบายเหมือนกันหนูว่าโทนสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันสบายสบายอุ่นๆก็สลัวสลัวอุ่นๆเนาะใช่ค่ะยิ่งถ้าได้เสียงเพลงเบาๆนะมันคลอไปนะเหรอทำให้เรายิ่งรู้สึกสบายขึ้นเสียงพวกเป็นพวกเสียงขาวอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่าไหมไปหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับชมกำลังอยู่กับรายการ Science Guide ครับรายการท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา2คนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีค่ะไอ้เจ้าท่อดำๆเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการให้น้ำกับต้นองุ่นเหล่านี้ครับที่นี่จะใช้ระบบน้ำหยดนะครับให้น้ำสำหรับต้นองุ่นเนี่ยจะเป็นการให้วันเว้นวันนะครับซานิห้องนี้สบายไหมห้องนี้ก็สบายเหมือนกันรู้ว่าโทนสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันสบายสบายอุ่นอุ่นสลัวสลัวอุ่นอุ่นเนาะใช่ค่ะยิ่งถ้าได้เสียงเพลงเบาๆนะมันคลอไปนะทำให้เรายิ่งรู้สึกสบายขึ้นเสียงพวกเป็นพวกเสียงขาวนะเช่นเสียงธรรมชาติเช่นเสียงคลื่นเสียงนกร้องเสียงลมเบาๆไปทำให้คลื่นสมองของเราเนี่ยนิ่งขึ้นแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าสู่ภวังค์ไปเรื่อยนี่เลยค่ะเหมือนเวลาเราไปสปาใช่ถูกไปนวดเขาจะต้องเปิดเสียงบางทีเสียงนกร้องใช่ไหมบางทีเป็นเสียงแบบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยดูแบบธรรมชาติมากสบายสักพักหลับทั้งคนนวดทั้งคนโดนนวดคนนวดเลยถูกต้องค่ะสบายตกลงใครนวดใครงงไปหมดตอนนี้เป็นไงตอนนี้อยากเลิกยังอีเกียเปิดเพลงสบายมากโอเคเอาเลิกสักหนึ่งยกแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวทำงานก่อนไหมเอาไปต่อไปต่อไปต่อค่ะไปต่อไปครับคุณผู้ชมครับไปเกือบหลับแล้วอันนี้พูดจริงเกือบหลับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเด็กจริงๆนะใช่เพราะอะไรรู้ไหมทำไมนี่ห้องลูกคิดเพราะถ้าห้องแม่คิดต้องไปห้องแม่ไปหนูพูดเล่นไม่แต่สีสันเยอะขนาดนี้เนี่ยหนูงงทำไมห้องเด็กคือมันต้องขาวๆนวลๆไม่ได้หรอไม่จำเป็นเพราะว่าสีสันเนี่ยมันมีผลเหมือนกันสำหรับอารมณ์แล้วก็สภาพจิตใจเนาะนะครับต้องย้อนไปนิดนึงว่าตอนแรกเกิดมาเนี่ยเด็กแรกเกิดเด็กทารกเลยเนี่ยมองไม่เห็นหรอกจริงๆแล้วถ้าบอกมองไม่เห็นอาจจะผิดเกินไปต้องบอกว่ามองเห็นได้ระยะสั้นๆเกิดมาเนี่ยสายตาสั้นโดยอัตโนมัติเลยนะคือแม่ต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะเห็นเพราะระยะที่มองเห็นนี่ประมาณ8ถึง12นิ้วเท่านั้นแหละนะครับไกลจากนั้นก็จะเบลอๆแล้วล่ะนะครับแล้วก็จะใช้ระยะเวลาสัก 2-3 ถึง4เดือนกว่าที่จะเริ่มเห็นไกลขึ้นมือไม้เริ่มจะจับได้มากขึ้นจับต้องได้มากขึ้นการมองเห็นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ของเราเนี่ยพึ่งมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราจะรับรู้สิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณ 80% เราจะรับข้อมูลผ่านสายตาของเราหมดเลยเด็กๆก็เหมือนกันพอสักอายุประมาณ 2-3 ขวบเนี่ยเขาจะเห็นทุกอย่างความเป็นไปที่อยู่รอบตัวของเขาเนี่ยเห็นชัดและสีสันก็มีผลกับอารมณ์ของเขาเหมือนกันนะครับสีที่เขาใช้กันในห้องเด็กก็จะมีสีอะไรบ้างที่เห็นนี่ชมพูมีสีชมพูเลยนะบางคนอาจจะบอกว่าสีชมพูต้องเหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงใช่ไหมสีฟ้าสำหรับเด็กผู้ชายแต่จริงๆมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่2สีนี่เนาะใช้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าสีแต่ละสีมันอาจจะมีผลแตกต่างกันเช่นถ้าเป็นสีเขียวก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันสงบลงถูกไหมถ้าเป็นสีดำอาจจะแสดงให้เห็นถึงความแบบทรงพลังอย่างเงี้ยแต่ว่าห้องเด็กคงจะไม่น่าจะใช้สีดำเนาะนะครับก็อาจจะยึดกับสีที่มันอ่อนหน่อยแต่สีสดๆบางสีก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีพลังรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นเช่นสีส้มเป็นต้นแต่ถ้าสีแดงจัดๆนี่อาจจะลดให้มันเล็กลงนิดนึงไม่ใช่ว่าโอ้โหทั้งห้องนี่แดงไปหมดเลยนะมันอาจจะทำให้รู้สึกร้อนจนเกินไปนี่พี่เต้ของเล่นอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับพัฒนาการของเด็กไหมคะแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เด็กเกิดมาเนี่ยเขาก็ต้องค่อยๆเริ่มเทรนการดูการมองและสำคัญจะต้องเทรนการทำงานระหว่างตากับมือด้วยใช่ไหมเขาสัมผัสใช่ไหมเขายื่นมือไปแล้วก็ต้องสัมผัสเรียนรู้ผ่านการสัมผัสเรียนรู้ที่จะทำให้มือกับตาเนี่ยไปด้วยการประสานกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะ
มันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงการนับเลขได้ด้วยใช่ไหมค่อยๆนั่นเลยลูกคิดแม่คิดพ่อคิดช่วยกันคิดทั้งครอบครัวเลยประมาณนั้นไปกันหมดนะคะคิดกันได้หมดและถ้าสังเกตเนี่ยของเล่นสำหรับเด็กๆเนี่ยเขาจะลบคมออกหมดเลยแล้วก็จะไม่มีชิ้นส่วนเล็กๆไม่อย่างนั้นก็อาจจะกินเข้าไปยัดรูจมูกยัดรูหูใช่ไหมเด็กไม่รู้ใช่แล้วถูกต้องไม่รู้เรื่องเด็กเยอะมากเลยค่ะนี่มีลูกกี่คนละคะหลายคนละเอ้ยไม่ใช่ลูกมีกี่คนโอ้ภรรยามีเยอะเลยไปดูห้องอื่นต่อไหมได้ไปครับไปเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งน้องหมาเขาไว้นี่นะเดินดูมาอะไรพี่เต้สรุปว่าเราชอบอะไรนี่พี่ดูเลยนี่ดูนี่คือแคตตาล็อกเนาะใช่ดูเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินไปหาของโอ้โหกว่าจะหาเจอเวลาเราน้อยใช้สอยประหยัดทำไงมีวิธีการใหม่ครับคุณชมครับใช้แอปครับเอาอีกแล้ว360องศาไม่ต้องไม่ใช้แอปนั้นแอปนั้นสำหรับทำให้เราสวยสวยอยู่แล้วไม่ต้องใช้แอปโอเคนะเราใช้แอปในการที่จะดูซิว่าสินค้าเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วมันอยู่ตรงไหนราคาเท่าไหร่เรารวมมันอยู่ในแอปเลยเราคำนวณก่อนล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยตังค์มีพอป่าวต้องไปกดตังค์เพิ่มป่าวเฮ้ยจริงเฮ้ยไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามันให้เถอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเอาแล้วอย่างเงี้ยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้เลยคือดูได้เอาไปดูที่บ้านได้แต่ว่าอันนี้หาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเราทำกันบ้านมาจากบ้านเลยเอาแล้วไม่พี่ไม่บอกตั้งนานโอ้โหก็บอกแล้วนี่ไงเราเอาไปดิไปไปไปยังก็บอกช้าไปดิไปโอเคมานี่เลยแอปตัวที่ชื่อว่า eGear นะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาได้นะครับก็จะเลือกดูซิว่าสินค้าประเภทไหนที่เราสนใจหรือแม้แต่สแกนสินค้าได้นะครับเราลองสแกนดูนะครับนี่ก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วเราจะลองสแกนดูอ้าวเวลาสแกนจะเห็นว่าเขาสแกนตัวเลขนะไม่ได้สแกนเจ้าบาร์โค้ดด้วยซ้ำไปเทคโนโลยีใหม่สามารถที่จะเห็นสินค้านี่เลยขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นโคมไฟตั้งพื้น LED พลังแสงอาทิตย์เลยนะครับราคาก็จะบอกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ลงในช้อปปิ้งลิสต์นี่เราก็จะได้มาแล้วมันไปอยู่ในช้อปปิ้งลิสต์ของเราแล้วลงมาที่มุมล่างขวาเราก็จะเห็นรวมราคาทั้งหมดแล้วว่าตอนนี้เราตั้งใจที่จะซื้อไปแล้วเนี่ยกับมือกันแล้วเนี่ยพอไหมตังค์เนี่ยใช้เวลาอยู่นานมากๆค่ะใช่ถ้าคุณนะคะบ้านของคุณเคยประสบปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต้องทำยังไงคะเพียงแต่โทรเข้ามาใน10นาทีนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่รายการแบบนั้นอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบประเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเขาก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือถือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าวันหยุดสดใสวันนี้นะครับทั้งคุณเอ๋และผมนะครับมาพบกับคุณผู้ชมทาง Ncord HD และ Modern Eye TV กับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมนะคะได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าที่รู้จักกันในนามของวัดโพนั่นเองค่ะถึงอีกห้องหนึ่งที่เราใช้เวลาอยู่นานมากๆค่ะใช่ถ้าคุณนะคะบ้านของคุณเคยประสบปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต้องทำยังไงคะเพียงแต่โทรเข้ามาใน10นาทีนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่รายการแบบนั้นไม่ใช่รายการแบบนั้นเรามีวิธีแก้ไหมมีวิธีแก้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนถ้าใช้วิธีธรรมชาติก็อาจจะใช้กลิ่นพวกมะกรูดมะนาวในการที่จะช่วยบำบัดกลิ่นเหล่านั้นแต่เป็นการกลบกลิ่นมากก่อนเนาะเอากลิ่นหอมมาบดบางกลิ่นที่ไม่หอมเท่าไหร่มันอาจจะได้กลิ่นตุ่ๆขึ้นมาแทนก็ได้ในบางกรณีหรือเราไปดูซิว่าไอ้เจ้าต้นเหตุของกลิ่นนั้นคืออะไรถูกไหมกลิ่นเหล่านั้นก็จะมาจากพวกคราบสกปรกไขมันต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสามารถที่จะกำจัดเจ้าคราบสกปรกเหล่านั้นคราบไขมันเหล่านั้นด้วยแบคทีเรียซึ่งถูกวิจัยค้นคิดขึ้นมาเพื่อจะขจัดคราบเหล่านั้นสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกไปแล้วไม่ทำให้เกิดกลิ่นได้ก็จะดีซึ่งข่าวดีก็คือว่าทางสวทช.แล้วก็ศูนย์ไบโอเทคนะครับของประเทศไทยเรานี่แหละเขาคิดค้นผลิตแล้วก็วิจัยสายพันธุ์ของแบคทีเรียขึ้นมาอยู่หลายสายพันธุ์เลยนะครับในการที่จะบำบัดเยียวยาแล้วก็ขจัดกลิ่นซึ่งเกิดมาจากคราบสกปรกในห้องน้ำนี่แหละสุดยอดคือหมายถึงว่าใช้แบคทีเรียนี่เหรอแบคทีเรียนี่แหละหนูฟังชื่อแล้วมันไม่น่าที่จะมารักษาตรงนี้ได้เลยมันช่วยได้มันจะเข้าไปช่วยในการย่อยคราบไขมันซึ่งจะเป็นต้นเหตุสำคัญของกลิ่นต่างๆเลยแหละอ๋ออย่างนี้นี่เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเลยนอกจากแบคทีเรียแล้วยังมีแบบพวกนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆไหมคะสำหรับคนอย่างหนูแบบเป็นคนโมเดิร์นโมเดิร์นและใช้เวลาในห้องน้ำนานมากด้วยใช่ไหมเขามีการมองไปในอนาคตนะครับว่าถ้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อไอ้เจ้าอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำเนี่ยเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถจะส่งข้อมูลของเราไปเช่นวันนี้เราตื่นมาส่องกระจกแล้วจากกระจกเนี่ยมันมีอุปกรณ์ในการที่จะดีเทคหรือว่าดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราไหมอุณหภูมิร่างกายเราเป็นอย่างไรเกิดความผิดปกติหรือเปล่าแล้วส่งข้อมูลไปยังหมอของเราไปกับโรงพยาบาลของเราเขาก็จะส่งข้อมูลกลับมากับเราว่าเฮ้ยตอนนี้ข้อมูลร่างกายของเราโอเคนะหรือว่าเราต้องไปหาหมอแล้วประมาณนั้นใน10ปี20ปีข้างหน้าได้เลยถูกต้องหนูตรวจกูตายแล้วหนูไข้ขึ้นแต่ไม่รู้ตัวคิดว่าอาจจะเหนื่อยเพลียเฉยรู้หมดเลยจะรู้เลยว่าตอนนี้อุณหภูมิร่างกายเราเปลี่ยนไปพระเจ้าพระเจ้าชีวิตมี Wi-Fi ถูกต้องมันดีอย่างนี้นี่ดีอย่างนี้เพียงแต่โทรเข้ามาใน10นาทีเนี่ยว่างโทรเข้ามาแต่เชื่อดิฉันนะคะคุณไมเคิลก็ดีมากเลยจริงผมชื่อไมเคิลโอเคไปดูห้องอื่นต่อไปดูห้องอื่นต่อดีกว่าครับไปโอ้แต่ละเทคโนโลยีดีเทคโนโลยีเนาะพูดพร้อมกันได้ของมาเพียบเออแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงสองคนขนย้ายยังไงพี่ขนย้ายสบายมากเพราะว่าตู้ขนาดใหญ่ๆโต๊ะขนาดใหญ่ๆเขาก็สามารถที่จะบรรจุลงในกล่องได้เดี๋ยวนะอันนี้คือเหรอมันเฟอร์นิเจอร์เลยเหรอเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่เลยนะครับที่จะท
อดชิ้นส่วนของตู้ของโต๊ะของตังของเตียงเนี่ยแล้วใส่ลงไปในกล่องซึ่งจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการที่จะคำนวณแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนต่างๆลงไปในกล่องเพื่ออะไรเพื่อจะได้ง่ายต่อการขนส่งลดพื้นที่ลดพื้นที่ในการขนส่งลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งอุ๊ยตายแล้วแล้วก็เป็นการฝึกสมองด้วยเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วต้องทำยังไงประกอบต่อเองอีกตอนนี้ชอบไหมชอบชอบหนูก็ชอบเนอะค่ะต่อไปต่อมาต่องงต่อผิดชิ้นเอาไปเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่เลยที่นี่เขามีบริการที่จะต่อให้ด้วยหรือง่ายๆนะสันนี้ก็ชวนแฟนคลับมาหรือเปล่ามาช่วยกันต่อให้ตอนนี้หน่อยมีความคิดที่ดีนี่อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนี่นะคะทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นที่สำคัญคือลดเขาเรียกว่าอะไรลดราคาค่าขนส่งถูกต้องน้ำมันก็ไม่ต้องเสียเยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะมาอีเกียมันดีอย่างนี้นี่แหละค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้จะดีกว่านั้นฟังพี่พร้อมไหมได้ได้ได้มีพร้อมปากกาปากกาพร้อมพร้อมเช็คบัตรเดบิตพร้อมเออไม่เด้งหนึ่งหนึ่งนะไม่เด้งไม่เด้งนะทั้งบัตรเดบิตทั้งบัตรเครดิตพร้อมงั้นไปเลยไปเที่ยวห้างแบบนี้ไม่นึกว่าเที่ยวห้างก็จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปด้วยในตัวใช่ไหมใช่ถูกต้องนะคะเพราะว่าที่จริงแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมีทุกคำตอบที่เราสงสัยนะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองจากการท่องเที่ยวแบบเดิมๆนี่นะคะมาเป็นการเที่ยวแบบใหม่แถมมีความรู้ติดตัวด้วยและสนุกด้วยใช่ไหมวันนี้ต้องขอขอบคุณสวทช.ที่พาเรามาที่นี่แล้วก็ขอขอบคุณอีเกียที่ให้เราเข้ามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเราจะได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบตัวเราค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เราเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไป